กรณีภาพของคุณทักษิณค่ะที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยช่วยกันเข็นออกมาจากภาพค่ะอาจารย์เดชามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะคือผมมองว่าเป็นการจงใจปล่อยภาพออกมานะครับของหน่วยงานราชการเนี่ยจงใจปล่อยมาทํานองว่าเอ้ยยังอยู่นะยังไม่ได้ไปนอนที่บ้านนะครับนะครับแล้วก็เจ็บป่วยจริงอะไรทํานองเนี้ยเป็นการจงใจปล่อยภาพของหน่วยงานราชการผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่คงไม่มีใครยอมรับผิดหรอกนะสิ่งที่พี่น้องประชาชนเห็นเนี่ยนะครับหลายคนก็ไม่เชื่อสายตานะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเรื่องจริงมันแสดงให้เห็นว่าเป็นนักโทษเทวดาทําผิดแล้วไม่ต้องติดคุกนะอันนี้มันไม่มีอย่างอื่นเลยนักโทษเทวดาทําผิดไม่ต้องติดคุกนะครับมองว่าเป็นการเป็นความตั้งใจที่จะมีการปล่อยภาพนี้ออกมาเพื่อให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์มันลดลงหรือว่ายังไงคะอาจารย์ใช่ครับต้องการอย่างนั้นว่าเฮ้ยเขาป่วยจริงๆนะเนี่ยกําลังจะพาตัวไปแล้วไปซีทีสแกนไปอะไรก็ว่ากันไปนะทําให้มันดูแล้วมันน่าเอเน็ตนาดนะมีอาการเหมือนคนใกล้ตายแล้วถ้าอยู่โรงพยาบาลของราชทัณฑ์ไม่มีปัญญารักษาหมอที่นั่นหมดปัญญาแล้วต้องหมอตำรวจเนี่ยหมอเทวดากับนักโทษเทวดาหมอเทวดาโรงพยาบาลตำรวจกับนักโทษเทวดาเป็นของคู่กันส่วนราชทัณฑ์นี่นักโทษเทวดาเนี่ยเกินกําลังของหมอที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เพราะว่าหมอราชทัณฑ์ไม่ใช่หมอเทวดาถ้าให้ผมมองนะผมมองอย่างนั้นเลยนะครับไม่มีทางอื่นครับนะครับกำลังจะถามถึงคำชี้แจงของกรมราชทัณฑ์ค่ะที่บอกว่าภาพเนี้ยเป็นการนำตัวออกมาเพื่อไปทำซีทีสแกนไป MRI ซึ่งเป็นการพาตัวออกมาเนี่ยตามระบบการรักษาของแพทย์ส่วนว่ารายละเอียดเนี่ยไม่สามารถชี้แจงได้เนื่องจากเป็นสิทธิ์แล้วก็ตามจรรยาบรรณของแพทย์ส่วนตัวอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างกับการชี้แจงตรงนี้คะการชี้แจงก็เห็นอยู่แล้วครับมันก็เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะอะไรเนี่ยก็มีนักโทษคนเดียวในประเทศไทยที่สามารถจะเป็นนักโทษแล้วเนี่ยมานอนอยู่โรงพยาบาลตํารวจได้ผมเชื่อนักโทษในคุกเนี่ยที่แก่ชรากว่าทักษิณก็เยอะแยะเจ็บป่วยอาการหนักกว่าเยอะแยะแต่ไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนนักโทษเทวดาคนนี้เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยใครๆก็รู้ว่านะถูกตั้งคําถามคือเป็นเจ้าของพรรคตัวจริงนะครับก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคนตั้งคําถามอ่ะพฤติกรรมต่างๆเนี่ยว่าลูกสาวตัวเองลูกน้องตัวเองนะทุกคนเนี่ยเป็นลูกน้องทักษิณทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเชื่อว่าอํานาจทางการเมืองนายกก็คุมตํารวจนะพรรคร่วมรัฐบาลก็ดูแลกรมราชทัณฑ์ดังนั้นจึงทําให้เชื่อว่าเป็นนักโทษเทวดาได้รับการเลือกปฏิบัตินะถึงแม้นายกจะมาให้สัมภาษณ์ว่าการปฏิบัติต่อนักโทษนั้นเท่าเทียมกันก็มีแค่น้ำลายเท่านั้นความเป็นจริงก็คือคุกมีไว้ขังคนจนนะครับกำลังจะพูดต่ออยู่เหมือนกันว่าประเด็นว่ามันการที่ภาพที่มันถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยมันตอกย้ำกับคำว่าคุกมีไว้ขังคนจนจริงๆหรือเปล่าครับมันก็เป็นการตอกย้ำครับว่าถ้าเรารวยมากมีเงินเป็นแสนล้านมีเครื่องบินส่วนตัวมีนาฬิกาเรือนละ100 ล้านนะมีลูกสาวอยู่พรรคการเมืองใหญ่นะมีทีมงานหรือลูกน้องเป็นนายกเนี่ยมันก็ตอกย้ำว่าถ้าคุณรวยรวยมากเส้นใหญ่มากคุณก็อาจจะได้นอนโรงพยาบาลตำรวจไม่ต้องนอนคุกถึงแม้คุณจะทำผิดศาลตัดสินกี่คดีก็แล้วแต่คุณก็จะได้รับการลดโทษนะแล้วคุณก็ไม่ต้องติดคุกเพราะความรวยและความมีคอนเน็กชันต่างๆทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่รวยถ้ามีเงินก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องนอนคุกเนี่ยมันก็จะเกิดความเชื่อว่าเราคงไม่สามารถเชื่อถือกระบวนการยุติธรรมได้หรือไม่อีกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากนะครับแต่อย่างภาพหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ไหมคะว่ามีอาการป่วยหนักจนทำให้ไม่สามารถย้ายกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้แบบนี้ราชทัณฑ์ควรที่จะต้องมีการชี้แจงในส่วนของอาการเจ็บป่วยความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยเพื่อให้สังคมคลายความสงสัยตรงนี้ด้วยไหมก็อ้างความลับจรรยาบรรณอ้างความลับจรรยาบรรณแพทย์เปิดเผยความลับของคนไข้ไม่ได้นะทุกอย่างก็เป็นความลับหมดนะมันก็ไม่โปร่งใสตรวจสอบก็ไม่ได้นะอย่ายิ่งปกปิดคนก็ยิ่งสงสัยเป็นอะไรอาการหนักขนาดนั้นเนี่ยหรือหมอโรงพยาบาลราชทัณฑ์หมดปัญญารักษาเหรอส่วนตัวผมไม่เชื่อนะ
ผมก็มีเพื่อนเป็นหมออยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มีเพื่อนเป็นหมออยู่โรงพยาบาลอื่นก็ได้สอบถามเขาว่ามันถึงขนาดนั้นเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกหมอทุกคนที่เรียนจบมาเนี่ยนะหมอโรงพยาบาลราชทัณฑ์เขาก็เชื่อมีความรู้ความสามารถในการที่จะรักษาตัวคุณทักษิณแต่ด้วยความว่าเขาเป็นคนเส้นใหญ่เส้นตรงนะแค่นั้นเองถ้าถามผมนะนะครับผมว่าไม่ได้อาการหนักหนาจนเกินกําลังของหมอโรงพยาบาลของราชทัณฑ์ส่วนตัวนะครับมองไปถึงว่าการเผยภาพนี้ออกมาเนี่ยเพื่อเอาไปกลบกระแสข่าวดิจิตอลวอลเล็ตหรือเปล่าเพราะว่าสังคมก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นักวิชาการก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้มีการคัดค้านในเรื่องนี้กันเยอะเหมือนเป็นการเบี่ยงประเด็นไปให้เรื่องนี้เงียบลงหรือเปล่าคะก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยแจกเงิน10,000 บาทนี่ก็สอถอยแล้วนะนะสอถอยแล้วอาจจะแจกทุกคนนี่ก็เป็นไปไม่ได้นะนะครับคำว่าสอถอยเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงลึกมีไหมคะอาจารย์ทำไมถึงต้อกง็ถมีอยครับเขามีการถกกันนะครับถกกันว่าจะติดคุกกันหมดโดยเฉพาะคนที่จะติดทุกคนแรกคือใครฮะนายกนายกซึ่งเขาดูเขาก็ต้องคิดกันแล้วน่ะเท่าที่ผมทราบแหล่งข่าวเชิงลึกเนี่ยคุณเศรษฐาก็จะคิดว่าเฮ้ยกูต้องติดคุกเหมือนกับทักษิณเหมือนยิ่งลักษณ์หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็คงจะไม่ไหวแล้วนะอย่างนั้นก็เอาลูกสาวทักษิณมาเป็นนายกดีกว่าเพราะโอกาสติดคุกมันสูงเพราะว่าปปช.หรือเจ้าที่ของรัฐเนี่ยนะเจ้าที่บางคนที่ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยเนี่ยเขาบอกว่ามันเสี่ยงติดคุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะผ่านศาลรัฐธรรมนูญผมบอกเลยยากพอตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญปุ๊บเนี่ยดีไม่ดีนะครับนโยบายนี้เป็นการเขาเรียกทุจริตเชิงนโยบายถึงแม้ยังไม่แจกนะแต่เป็นการทุจริตเชิงนโยบายมันเหมือนกับเอาเงินภาษีไปซื้อเสียงล่วงหน้าอีก4 ปีข้างหน้านะครับเป็นความคิดที่ดีมากของทีมงานคุณทักษิณที่ว่าใช้เงิน500,000 ล้านจากเงินภาษีโดยการไปกู้มาแล้วก็แจกประชาชนทุกคนเลยถึงเวลาเลือกตั้งคราวหน้าไม่ต้องซื้อเสียงไม่ต้องแจกตังค์เลยเพราะอะไรเพราะแจกไปแล้วโดยใช้เงินภาษีเขาบอกเนี่ยเขาเรียกว่าคิดใหญ่ทําเป็นเนี่ยนะทําเป็นแล้วไม่ต้องควักเงินตัวเองแม้แต่บาทเดียวในการยัดเงินเข้าปากประชาชนเนี่ย10,000 บาททุกคนไม่มีใครปฏิเสธนะโดยเฉพาะคนยากคนจนแต่ผมปฏิเสธนะผมไม่รับถึงแม้แจกจริงผมก็ไม่เอานะผมบอกเลยผมพูดทุกวันเลยเพราะเงินพวกนี้เป็นเงินภาษีมันจะก่อภาระและความเสียหายกับประเทศชาติมากมายมหาศาลดังนั้นรัฐบาลต้องฟังรัฐบาลบอกเอ้าหาเสียงไว้แล้วก็ต้องทําก็มีนโยบายเยอะแยะที่หาเสียงแล้วไม่ทํามีคําพูดมากมายที่โกหกประชาชนแล้วไม่ทําเยอะแยะเช่นจะไม่จับมือกับลุงตู่ลุงป้อมก็จับนะจะปิดสวิตช์สว.ก็ไม่ปิดไปปิดสวิตช์ก้าวไกลแทนนะและอีกเยอะแยะมากมายที่พูดแล้วไม่ได้ทําเยอะแยะนะเพราะฉะนั้น10,000 บาทถ้าดูแล้วประเทศชาติเสียหายหรือชิบหายเนี่ยควรหยุดนะผมเนี่ยไม่ได้ขัดขวางนะครับการช่วยเหลือผู้ยากไร้คนฐานลากคนรายได้น้อยช่วยไปเลยแต่ต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมเงิน500,000 ล้านเนี่ยนะที่กู้มาเนี่ยเอาไปสร้างประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าไหมประเทศเราเป็นประเทศยากจนไม่ได้ประเทศร่ำรวยและตอนนี้มีวิกฤตอิสราเอลด้วยซ้ำเข้ามาเราจําเป็นต้องมีเงินสำรองไว้ใช้อย่างอื่นที่จําเป็นนะไหนจะลดราคาน้ํามันลดค่าไฟนะลดค่าอะไรเนี่ยลดไฟฟ้า20 บาทเพิ่มค่าแรงโอ้โหลดแลกแจกแถมหมดยังไม่รวมถึงของพลังประชารัฐเอาที่ดินสปกที่ดินหลวงไปแจกให้กับประชาชนนะและเอาให้ซื้อขายได้โอ้โหเนี่ยครับแต่ละอย่างเนี่ยประชานิยมทั้งนั้นนะต่อไปผมว่าในประเทศเรานะเหลือแต่สนามหลวงอย่างเดียวที่ยังไม่ได้เอาไปจำนองผมดูแล้วนะเพราะว่ารัฐบาลนี้แม่งแจกอย่างเดียวเลยอ่ะเอาใจประชาชนโดนใจผมถามว่าโดนใจโดนใจอยู่ดีๆที่ดินสปกกลายเป็นโฉนดเอาไปซื้อขายได้สบายรวยเกษตรกรแฮปปี้จดจำนองจำนำนะนะครับนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยกลายที่ดินหลวงก็จะกลายเป็นของเอกชนหมดแล้วส่วนใหญ่แล้วราษฎรต่างก็เอาไปขายหมดเงินก็เป็นการได้มาก็ใช้สุดท้ายก็ไปอยู่กับเจ้าสัวร้านสะดวกซื้ออะไรอะไรต่างคนที่รวยจริงคือเจ้าสัวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ว่าจะทำอะไรต้องคิดนานๆหน่อยผลได้ผลเสียด้วยครับถามเป็นความรู้ค่ะคำว่าทุจริตเชิงนโยบายอันนี้หมายถึงว่าแม้ว่าโครงการเนี่ยจะยังไม่ผ่านก็ถือว่ามีความผิดใช่ไหมคะก็มีความผิดแล้วไงก็คิดชั่วเอางี้ด้วยกันคิดทุจริตเชิงนโยบาย
พูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกคิดชั่วเช่นเวลาเราจะลงเลือกตั้งเนี่ยเราก็ต้องไปลงทุนหาสงหาเสียงเราไม่ได้หรอกเราก็เอาเงินภาษีเนี่ยแจกไปในหัวละ10,000หวาดไปเลย500,000 ล้านถึงเวลาลงเลือกตั้งไปไงโอ้ยสบายนายห้างไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวเป็นไงอย่างนี้คิดดีหรือคิดชั่วเออนี่ยกตัวอย่างนะผมว่าปปชเนี่ยมองไม่ต่างแล้วกับผมหรอกเท่าที่ผมได้คุยกับพรรคพวกเนี่ยนะเขาก็มองแบบเนี้ยเฮ้ยไม่ต้องลงทุนหาเสียงเลยคุณอยากจะแจกเท่าไหร่500,000 ล้านคราวหน้าแจกไปเลยหัวละ20,000เลยแจกไปเลยนะ1,000,000,000เลยครับนะพอ4 ปียุบสภาปุ๊บแจกใหม่เลยคนละ100,000ไปเลยนะครับประเทศชิบหายก็ไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยคิดดีหรือคิดชั่วนี่เรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายนโยบายคุณเนี่ยมันไม่ได้ทำเพื่อประชาชนแต่เอาประชาชนบังหน้าเพราะประชาชนยากจนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการซื้อเสียงล่วงหน้าหรือเปล่าโดยเงินภาษีนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสติดคุกเนี่ยสูงนะครับล้างคุกรอได้เลยแล้วก็ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจต้องเพิ่มอีกห้องหนึ่งเพราะจะมีนายกอีกคนต้องไปนอนข้างๆกันเตียงเติมเตรียมพร้อมนะครับคำว่าสอถอยของอาจารย์ตรงเนี้ยค่ะที่พูดไว้ก่อนหน้าเนี้ยถอยในคำนี้หมายถึงถอยมาเพื่อปรับเกณฑ์หรือว่าถอยแล้วไม่มีโครงการนี้เลยเทผ่ามทีม่องทราว่บานะถอยที่ว่าเนี่ยอาจจะมีการแจกบ้างแต่แจกเฉพาะคนที่รายได้น้อยข้อแรกที่ต้องถอยนะสองไอ้ที่ว่าจะไปเสียเงินเป็นหมื่นล้านไปทําบล็อกเชนเนี่ยอันเนี้ยเกินความจำเป็นต้องถอยต้องกลับมาใช้พวกต่างต่ดางิจิตอลวอลเล็ตหรือว่าใช้อะไรแอปเป๋าตังค์ต่างต่างอืเมพราะอยู่ดีไปเสียเงินทําไมเพื่ออะไรจะได้รับหัวคิวหรือเปล่า10% 30%หรือเปล่านะ10,000,000,000ก็30%ก็3,000,000,000แล้วอันนี้ต้องลดลงสามคนชั้นกลางคนรวยไม่ต้องแจก อย่างผมเนี่ยผมพูดทุกวันเลยผมไม่เอาถึงแม้ให้แล้วผมจะเอาไปคืนเลยผมไม่เอาเพราะอะไรผมสงสารประเทศชาติเพราะเงินพวกนี้ไม่ใช่เงินของเศรษฐาไม่ได้เงินของแสนสิริไม่ได้เงินของโทนี่เงินภาษีที่ไปกู้มาเป็นภาระและถ้าไปเอาเงินมาจากรัฐวิสาหกิจเนี่ยไปเอาเข้ามาแล้วถึงเวลาไม่มีตังค์คืนรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยอย่างยกตัวอย่างการไฟฟ้าเนี่ยเขาเจ๊งไหมหรือเงินประกันสังคมหรืออะไรสมมุติไปเอามาเนี่ยเขาก็เจ๊งนี่คุณไปยืมเข้ามาอย่างประกันสังคมได้ข่าวว่ายืมมาที่เอาไปยืมมาใช้ทำเรื่องนี้เยอะแยะนะมาถึงเวลาแล้วก็คนที่ก็จ่ายเงินสมทบเนี่ยทั้งลูกจ้างนายจ้างเนี่ยไม่มีตังค์นะมันไม่ใช่เงินของคุณเนี่ยพูดง่ายไม่อยากจะพูดมันเป็นเงินของมึงนะครับเออเพราะฉะนั้นมันก็ต้องถอยถ้าไม่ถอยมันก็โอกาสติดคุกสูงอ่ะผมภาวนาให้ติดคุกเลยนะนะครับแล้วถ้าหากว่านถะอยเตรียมไปเลยนะชั้น 14นะโรงพยาบาลตำรวจเพิ่มอีกห้องหนึ่งเขียนไว้เลยว่าห้องสําหรับผู้ป่วยนักโทษชายเด็ดขาดวงเล็บอดีตนายกคนที่เท่าไหร่ว่าไปนะเรียงไว้เลยห้องติดกันเลยนะแล้วถ้าหากว่าการถอยอย่างที่อาจารย์บอกกันถอยเรื่องเกณฑ์อายุถอยเรื่องของกลุ่มผู้รับตรงนี้ค่ะอันนี้มันยังจะเข้าข่ายในการทุจริตเชิงนโยบายอีกไหมหรือว่ามันสามารถหลีกเลี่ยงได้ให้มันตรงกลุ่มแล้วจะหลุดจากความผิดตรงนี้ได้ก็ต้องดูว่าเจตนาที่จะใช้เงินภาษีไปซื้อเสียงล่วงหน้าหรือเปล่านะและผมมั่นใจเลยหมอว่าลงมือสังหารจำนำข้าวมาในงานเนี้ยเขาจะมามีประสบการณ์และงานเนี้ยผมว่าไม่น่ารอดเพราะหมอว่าลงในเขามือจำนำเล่นเอายิ่งลักษณ์ติดคุกมาแล้วแล้วก็นายบุญทรงก็ติดคุกแต่ยิ่งลักษณ์เนี่ยหนีแผ่นไปดูไบก่อนรู้ตัวล่วงหน้านะเพราะว่ามือปราบคนเดิมครับหมอว่าลงมาแล้วนะก็ทุจริตเชิงนโยบายจำนำข้าวเหมือนกันคุณไม่สามารถควบคุมการทุจริตได้นะเพราะฉะนั้นโอกาสติดคุกสูงไม่ต้องห่วงนะครับประชาธิปัตย์ก็เตรียมเล่นก้าวไกลก็เตรียมเล่นนะยังไม่รวมอีกเยอะแยะมากมายองค์กรอิสระนักร้องอะไรต่ออะไรอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราต้องเตรียมห้องไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น 14มีสูงวงเล็บนักโทษเด็ดขาดอดีตนายรัฐมนตรีคนที่เดินครับนะครับดูไบก็ต้องเตรียมที่ไว้นะครับดูไบนะครับหนังสือเดินทางต้องเตรียมไว้2 เล่มนะซื้อหนังสือเดินทางดูไบ1 เล่มหนังสือเดินทางของประเทศไทย1 เล่มเตรียมนะครับโอกาสติดคุกสูงผมบอกเลยนะครับสูง